รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการที่จะมีเมนูเด็ดๆนะครับขนมหวานอร่อยๆเครื่องดื่มดีๆนะฮะมาให้คุณผู้ชมได้ชิมกันนะครับอย่างม็อกค่าซูเฟ่ครับขั้นตอนแรกนะครับของเราจะใส่ไข่แดงลงไปครับอันนี้เราก็ตอกไข่แล้วก็แยกไข่ขาวไข่แดงนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงอย่างเดียวตามด้วยอันนี้เลยน้ำตาลไอซิ่งครับจากนั้นนะครับก็ใช้ตะกร้อมือแบบนี้นะฮะคนผสมให้เข้ากันครับโอเคพอเข้ากันแล้วนะฮะมันก็จะสีอ่อนลงนิดนึงนะครับก็แปลว่าได้ที่ละอันนี้นะครับไข่แดงของเรานะครับขึ้นฟูประมาณหนึ่งแล้วนะครับสังเกตได้จากสีนะฮะที่ดรอปลงจากตัวไข่แดงที่เป็นฟองเมื่อกี้นะครับเราก็จะใส่นี่เลยนะฮะดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลตละลายนะครับใส่ลงไปเลยนะฮะในส่วนผสมไข่แดงหลังจากเราละลายแล้วนะฮะต้องรีบใช้เลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะผสมกันยากแล้วตัวช็อกโกแลตก็จะเป็นก้อนๆ นะฮะจากนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับหรือว่ากาแฟ1ช็อตนะครับใส่ลงไปเลยครับมันก็ค่อยๆคนให้เข้ากันครับสังเกตดูส่วนผสมของเรานะฮะมันจะข้นน่ากินมากๆเลยครับหลังจากที่เราผสมตัวม็อกค่าของเรานะฮะจนเข้ากันแล้วนะครับนี่ครับเนื้อเดียวกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะจัดใส่แก้วเสิร์ฟได้เลยครับโอเคนะครับใส่ลงไปครับเราจะใส่จนสักประมาณ3ส่วน4นะฮะหรือว่าครึ่งนึงก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีน้ำแข็งลงไปด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะฮะเย็นๆแบบนี้เลยขั้นตอนนี้เนี่ยถ้าตอนแรกเราละลายช็อกโกแลตไม่ดีนะฮะก็จะเป็นคล้ายๆกับริ่มๆนะฮะแต่ว่านี้ของเราเนียนกริบฮะโอเคผมว่าประมาณนี้น้ำแข็งนะครับใส่ลงไปเลยครับเข้มข้นมากๆนะครับน้ำแข็งไม่จมฮะเวลาทานก็อาจจะคนให้ตัวน้ำแข็งละลายนิดนึงนะครับจะได้เจือจางลงไปหลายคนมองว่าเข้มข้นมากอาจจะหวานมากหรือเปล่าอันนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบเราปรับความหวานได้จากตัวไอซิ่งเนาะหรือว่าเราเลือกใช้ช็อกโกแลตที่ไม่ได้หวานมากก็ได้ก่อนจะเสิร์ฟครับเห็นแบบนี้นะฮะเราจะต้องเพิ่มความหรูหรานิดนึงครับเป็นวิปปิ้งครีมนะฮะก็บีบเป็นก้นหอยขึ้นไปครับอันนี้จะเป็นผงช็อกโกแลตผสมมอสกัดนะครับก็ตามความชอบได้เลยนะฮะเป็นส่วนผสมที่บอกเลยว่าเข้มข้นนะครับแล้วก็หอมมันอร่อยมากๆผมว่าทำกินได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะครับกับเมนูม็อกค่าซูเฟ่ครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าจะเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์มอสอยากรับประทานพิซซ่าไหมถ้าอยากรับประทานหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่ยกโทรศัพท์เดี๋ยวพิซซ่าก็มาส่งแต่เสียใจด้วยเพราะว่าพิซซ่าตำรับนี้ยกโทรศัพท์ไม่ได้ไม่มีใครมาส่งนอกจากคุณผู้ชมต้องทำเองเพราะเป็นพิซซ่าครีมชีสรสชาติจะหอมอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์นิสักใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนฟอลคอนโฉมใหม่สูตรสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสวิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะเนยสดชนิดเค็มน้ำตาลไอซิ่งครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ7นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูเตรียมไว้วิธีทำพิซซ่าใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในเครื่องตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีพอเข้ากันเติมนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นน้ำมันมะกอกตีจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก250กรัมคลึงเป็นก้อนกลมพักไว้5นาทีแผ่ก้อนโดเป็นวงกลมขนาดเท่ากับถาดพิซซ่าวางแป้งโดลงบนถาดพิซซ่าใช้ซ่อมจิ้มจนทั่วทั้งแผ่นถ
พักโดยประมาณ30นาทีจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ190องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งแป้งสุกทาแป้งพิซซ่าด้วยส่วนผสมครีมชีสให้ทั่ววางบลูเบอร์รี่สดราสเบอร์รี่สดโรยถั่วปิตาชิโออบสุกสับหยาบและใบโรสแมรี่ให้สวยงามเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconfromprofessional.com นะครับกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีซาลาเปามันม่วงไส้ฟักทองเจมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนื้อฟักทองนึ่งสุกบดละเอียดลงในภาชนะน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนลูกจันทร์ป่นน้ำมันพืชแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะคนตลอดเวลาจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมฟักทองอบสุกคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูและน้ำตาลทรายตีจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมมันม่วงต้มสุกบดละเอียดน้ำเนยขาวสีผสมอาหารสีม่วงตีต่อจนกระทั่งก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ออกเป็นแผ่นตักไส้ฟักทองเจ20กรัมลงตรงกลางจับจีบแป้งให้สวยงามวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาพักจนขึ้นเป็น2เท่านึ่งซาลาเปานานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาเหมือนม่วงไส้ฟักทองเจแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ